โอจเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติด ตามรับฟังกันอยู่นะในวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นวันสุดท้ายที่อามาจะนำธรรมะในหัวข้อของทุกขะนิโรธาคาไม่นีปฏิบัติอริยศัสตรยมข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ในวันก่อนๆก,ก็คิดว่าญาติยโยมคงจะติดตามรับฟังอยู่นะเรื่อง ต่างๆในพระสูตรหลายๆสูตรที่จะมาได้นํามาอ่านแล้วก็บรรยายให้โยมได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างโยมนะพอจะมองเห็นช่องทางออกจากทุกข์บ้างหรือเปล่าโยมนะโยมฟังแล้วก็พิจารณาดูนะคำสอนที่เป็นสัจธรรมเป็นคําสอนที่ถึงพร้อมได้เหตุผลโดยเฉพาะเป็น พระดำรัสเป็นพุทธพท์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยยากที่เราจะได้ยินยากที่เราจะได้ฟังนะญาติโย,ย,ย,ยมมีโอกาสก็ติดตามรับฟังธรรมะจากรายการนี้คืออาตมาพยายามที่จะนําคําสอนของพระพีภาคเจ้าที่ได้ถูกเรียบเรียงเอาไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังแม้โยมเองก็มีโอกาสก็อาจจะไปซื้อ พระไตรปิฎกมาไว้ที่บ้านบ้างก็ได้นะสักเล่ม 2, 2> เล่ม3มเล่มเผื่อที่เราจะได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาทีนี้วันนี้โยมมาฟังเรื่องของนะมักคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อีกวันหนึ่งนะก็คงคิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายนะสำหรับการบรรยายเรื่องของมัก,ม,กมีองคแปดเนี่ยจะยิงข้อความ ข้อความที่จะอ่านให้ฟังในวันนี้ก็คงจะคล้ายๆกับที่จะโยมได้ฟังไปในวันก่นกอนๆนะคือพระองค์ทรงยกย่องสรรเศสร,ริญศอริมักมีองแปดเนี่ยว่าเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอย่างแท้จริงโยมอาตมาเลือกเอาในปฐมภระกรณียสูตรนะว่าด้วยอาศ,รรศรัยศีลเนี่ยจะโดยอริมักน้อมไปในการสลับสามวัฏถีนิทานนะคือเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสามวัฏถี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลทำอยู่ทั้งหมดนั้นอันบุคคลอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังเหล่านี้อันบุคคลย่อมกระทำได้ด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริมักประกอบด้วยองค์8 กระทำไม่มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ฉชั้นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็แผ่นดินเนาะเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับให้บุคคลทั้งหลายได้ยืนทําการงานก็จะสําเร็จเราจะยืนโดยที่ไม่มีแผ่นดินยืนไปทําการงานกลางอากาศนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากโยมหรือว่าไปยืนในพื้นดินที่เป็นหล่มเป็นโคลอนอย่างเนี้ยก็ทําไม่ถนัดนะะนั้นก็ดีโยมบุคคลที่จะปฏิบัติ จเรเดินารยมรกมีองค์8หรือ,อจะเริญสมาถาวิปัสนาก็ดีต้องมีศีลที่บริสุทธิ์นะศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายโยมถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วจะไปทำบุญกุศลอะไรอันอืนอ่นๆนั้นก็มีอนิสงส์น้อยกุศลนั้นก็มีอนุภาพน้อยเพราะตัวเองเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ตัวเองยังเป็นผู้ด่างพร้อยอยู่มีโทษอยู่โยมเหมือนบุคคลที่มีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองอยู่ แม้จะดูภายนอกดูดีนะแต่ว่าถึงอย่างไรตัวเองก็ยังมีโทษติดตัวอยู่พร้อมที่จะได้รับทุกโทษจากความผิดของตัวเองเนะบุคคลที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เหมือนกันนะจะมาเจริญสมาธิเจริญนิัสานาฟังธรรมะหรือว่าให้ทานทอดกระถินผ้าป่ายถ้ายังเป็นคนทุศีลอยู่บุญกุศลน,นั้นก็มีอนิสงส์น้อยมีอรุภาพน้อยโยม ดังนั้นบุคคลที่จะเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยต้องมีศีลที่บริสุทธิ์จะเป็นภิกษุก็ดีจะเป็นโยมก็ดีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทาให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงจึงเจริญอริมักอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แหลอันนี้คือทรงยกย่อง ศีลก่อนนะโยมนะศีลน,นั้นเป็นบาทฐานที่จะให้อดีมักเจริญโยมต่อมานะอาศัยศีลเจริญอริยมักมีการกําจัดราคะเป็นที่สุดข้อความก็คล้ายๆกันกับสูตรที่ผ่านมานะโยมตรงนี้ต่อมาอาศัยศีลเจริญอริยมักอันอย่างลงสู่อมตะนะตรงนี้คล้ายๆกับว่าในสูตรก่อนๆที่ญาติโยมได้ฟังไปเนี่ย พระองค์ทรงยกย่องการเจริญอบรมอริยมรรคให้เกิดขึ้นนะแต่ทีนี้ในบริเวณสูตรนี้วักนี้เนี่ยพระองค์จะทรงแสดงเหตุปัจจัยที่ทําให้อริยมรรคเจริญนะอริยมรรคจะเจริญได้นี่ต้องอาศัยอะไรคือต้องอาศัยศีลน,นะนะแม้อริยมรรคเป็นเหตุที่จะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็จริงแต่เหตุที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้นก็มีอยู่ คืออะไรโยมก็คือศีลน,นี่แหละศีลบ้างกัลยาณมิตรบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะศีลมีเฉพาะกัลยาณมิตรนะอย่างอื่นๆที่มีอยู่ก็มีมากแต่ว่า,าพระองค์ยังไม่ได้นํามาแสดงโยมตรงนี้แสดงเรื่องของศีลก่อนนะว่าศีลน,นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้อริมักเกิดขึ้นภิกษุผู้อาศัยศีลเจริญอริยมรร เหมือนพืชอาศัยแผ่นดินนะพืชก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะนะถ้าไม่มีแผ่นดินพืชก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะงอกงามไม่ได้ฉันใดอริยมรคถ้าไม่มีศีลก็หมดศีลเลยโยมเนี่ยบุคผู้อาศัยศีลเจริญอริยมรคเหมือนนาคอาศัยขุนเขาโอโยมลองฟังดูนะสาวัตถีนิทานโยมดูก่อนภิกสูทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขา ชื่อหิมะวันมีกายเติบโตมีกำลังครั้นมีกายเติบโตมีกำลังที่ขุนเขานั้นแล้วย่ำลงสู่ย่ำลงสู่บึงน้อยครั้นลงสู่บึงน้อยแล้วย่ำลงสู่บึงใหญ่ครั้นลงสู่บึงใหญ่แล้วย่ำลงสู่แม่น้ำน้อย ขั้นลงสู่แม่น้ําน้อยแล้วย่าลงสู่แม่น้ําใหญ่ขั้นลงสู่แม่น้ําใหญ่แล้วย่าลงสู่มหาสมุทรนาคพวกนั้นย่าถึงความโตใหญ่ทางกายในหมหาสมุทรสาคาฉชันใดเพียกสูอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญอริมักอันประกอบด้วยองค์8ปดกระทำให้มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8 ย่ำถึงความเป็นใหญ่ไัยบูรในธรรมทั้งหลายฉันนั่นเหมือนกันโยมศีลสองรอยยิบเจของพระก็ดีศีลห้าของโยมก็ดีต้องบริสุทธิ์นะแต่พระมีอาบัติติดตัวมากมายโยมหรือว่าาไม่ยอมปรงอาบัติอย่างนี้นะเป็นผู้ที่มีความมากๆไม่ฉันโดดคุกคลีเป็นต้นเนี่ยก็หมดสิทธิ์นะโยมโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่ทุศีลละเมื่ศีลต้องอาบัติ มากมายมีบาตริตัวมากมายถือว่าศีลไม่บริรนะสุทธิ์นะเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําอริยมครคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยศีลบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานคืออริยมรตย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับนาคทั้งหลายโยมเอ็นนาคนี้ขึ้นไปไข่อยู่บนถ้าในภูเขานะยโยมเนาะเออไปไข่อยู่ที่นั่นนะเนี่ยไม่ได้โตในน้ํานะโยม เนี่ยท่านบอกว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยพอกายโตแล้วก็จะเริ่มลงไปสู่น้ํานะโยมอืมคล้ายๆ้เต่าโยมนะเต่าบางทีมันมาขึ้นมาไข่บนบนทรายโยมพอมันออกเป็นตัวแล้วมันก็จะลงไปสู่ทะเลนะอืมอันนี้ข้อความในอัตถกถาท่านอ่าโยมฟังตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะโยมนะ ดูก่อนภิสูจทั้งหลายก็พิสษจอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีล์แล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมเข้าถึงความเป็นใหญ่ไพยบูรในธรรมทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัย วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสาละเป็นต้นนะข้อความก็คล้ายกันนะนะข้อความก็คล้ายกันอย่างนี้แลย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพยบูรในธรรมทั้งหลายโยมทีนี้ดูอัตถกถานะโยมตัวนี้น่าฟังนะโยมก็ฟังเป็นความรู้รับตัวกันแล้วกันเยงตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการเจริญอริยมรรคนะแต่เป็นความรู้รับตัวท่านบอกว่า พวกนางนาคตั้งคันในอุตุสมัยคือฤดูนะฤดูสมัยของเกี่ยวกับอุตุยมพากาันคิดว่าพวกเราจะคลอดในบึงน้อยนี้พวกลูกๆของเราจะไม่อาจทนกำลังของกระแสขึ้นและครุดที่โลดแล่นมาได้ดังนี้แม่นาคเหล่านั้นจึงพากาันดำลงในหมหาสมุทร ถึงประตูมีปากทางร่วมกันแสดงว่าข้างล่างมีถ้ำนะโยมนะข้างล่างมันจะมีภูเขาใต้ทะเลลึกโยมพากันเข้าไปยังแม่น้ำห้าสายคือว่าดําลงไปในถ้ำใต้น้ำนะถ้ำใต้น้ำเนี่ยมันจะไปทะลุกับแม่น้ำสายใหญ่ห้าสายแล้วไปสู่ป่าหิมะวันโอ้โยมแสดงว่าข้างล่างของหมหาสมุทรนั้นมีอะไรที่วิจิตพิสดารมากนะโยมตรงนี้นะ หน้าที่นั้นพวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองถ้ำเงินและถ้ำแก้วมณีซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้โอ้โยมจริงๆเนาะครุฑมันก็บินอยู่บนอากาศนะเข้าไปในถ้ำไม่ได้จึงคลอดแล้วสอนให้ลูกนาคย่างลงในน้ำประมาณข้อเท้าเป็นต้นแล้วข้ามน้ำไปได้ต่อจากนั้นเมื่อพวกใด ต,ต่อจากนั้นเมื่อพวกนาคเหล่านั้นข้ามแม่น้ำคงคาเป็นต้นได้โดยลำดับสามารถข้ามไปมาได้คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นข้ามจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้เมื่อนั้นแม่นาคทั้งหลายรู้ว่าบัดนี้ลูกๆของเราสามารถทนกระแสข,ขึ้นและกําลังคลุดได้แล้วจึงให้เมฆใหญ่ตั้งขึ้นด้วยอนุภาพของตน มีอิทธิฤทธิ์นะโยมพญานาคเนี่ยให้ฝนตกดุดทําป่ายมะวันทั้งสิ้นให้มีน้ําเป็นสายเดียวกันเนรมิตเรือสําเร็จด้วยทองและเงินเป็นต้นดาดเพดานผ้ามีพวงดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมตลบวิจิตด้วยดาวทองเบื้องบนถือเอาสุราอาหารและดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้นแล่นไปยังมหานาทีทั้งหด้วยเรือเหล่านั้น ถึงมาหาสมุทรโดยลำดับก็พวกนาคอาศัยอยู่ณที่นั้นจเจริญเติบโตประมาณร้อยวาพันวาแสนวาชื่อว่าถึงความเป็นผู้จเจริญเติบโตไพบุญบทว่าเอวะเมวะโขนี้พึงเห็นว่าภูเขาหินเมวันคือจตุปริสุทธิศีนสีภูเขาหิมมวันเป็นที่อาศัยของแม่นาคกนะโยมนะพระก็เหมือนกันนะพระต้องอาศัยจตุ ปริสุดที่ศีลสีเนี่ยคือความบริสุทธิ์ของศีลสีข้อโยคาวจรก็ดุดลูกของนาคที่จะอาศัยผู้คอเหมียววันเจริญเติบโตนะจตุปริสุดที่ศีลสีคืออะไรคือ1ปานิโมกขสังวร2ออินทรีสังวร2ออินทรีสังวร3อาชีวปริสุ์ที่ศีลแล้วก็4ปัิญานิสิตศีลนะเป็นศีลสีของพระโยม ปัิโมกสองวรนก็คือศินรอยี่สิบอินซีสองวรนก็คือว่าให้สํารวมอินรีย์ไม่ให้ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือความมากน้อยสันโดษขัดเกลาวนั่นเองนะโยมนะเรื่องของอ,อินทรีสังวรสนสลนนี่ความมากน้อยสันโดษขัดเกลาต่อมาก็ อา,อาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยคือการเลี้ยงชีพที่ชอบนะการเลี้ยงชีพที่ชอบไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะบอกใบให้หวยในการเลี้ยงชีพเป็นต้นนะโยมต่อมาก็ปัจจัยนิสิตศีลเนี่ยคือเวลาได้ปัจ,จัจสี่มาต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาบริโภคอย่างมัวเมาศีลส,สีก็ไม่บริสุทธิ โดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยปัจจยนิสิตศีลเนี่ยไม่ได้พิจารณาเนี่ยก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์มันก็ยากยากที่อริยมรรคจะเจริญขึ้นได้ตรงนี้ท่านก็ได้อุปมาภูเขาหิมะวันเนี่ยเหมือนกับปริสุทธิศีลสีนะต่อมาอย่อริยมรรคดุดบึงเป็นต้นนะบึงที่ก่อนที่จะไปถึงมหาสมุทรนะนิพพานดุดมหาสมุทร ลูกนาคทั้งหลายดำรงอยู่ในป่าเมะวันถึงหมหาสมุทรด้วยบึงเป็นต้นก็คือว่าลูกนาคออกจากป่าเมะวันเนี่ยไปสู่แม่น้ําใหญ่ไปสู่บึงก่อนแล้วก็ไปสู่แม่น้ําใหญ่แล้วก็ไปสู่หมหาสมุทรนะถึงความเป็นผู้มีร่างกายใหญ่โตฉันใดพระโยคีทั้งหลายอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลบรรลุนิพพานด้วยอริยมรรค ถึงความเป็นผู้มีสริระคือคุณธรรมอันใหญ่ใยพิญญาธรรมทั้งหลายอันมาถึงแล้วด้วยอารหัตมักฉันนั้นนั่นแหลโยมจบนะนาคสูตรว่าด้วยอานาคคือนาคโยมนาคอาศัยเขาเหิมะวันนะบุคคลผู้ที่ ปรารถนาการอบรมอริยมรรคก็ต้องอาศัยศีลผู้เจริญอริยมรรคน้อมไปสู่นิพพานเหมือนต้นไม้ล้มลงทางที่โอนโอ๋ออันนี้ต้นไม้นะนี้ฟังดูแล้วก็ดีเหมือนกันโยมลองฟังดูอีกสูตรหนึ่งกันแล้วกันนะสามวัตถินิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้น้อมไปสู่ทิศปราจินคือใคร เอียงเอียงไปทางทิศต,ตะวันออกนะโยมนะโน้มไปสู่ทิศปราจีนโอนไปสู่ทิศปราจีนต้นไม้ต้นไม้นั้นเมื่อถูกตัดรากเสียจแล้วจกล้มลงทางทิศที่มันโน้มน้อมโอนไปแม้ฉันใดภิกษุผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดจะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 ย่มอมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันดูกรพิสูจนทั้งหลายก็พิสูจน์เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่มเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระไปใหญ่นะย่มเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 กระทำใม้มากซึ่งอริมักอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานจบลุกขสูตรโยมโอ้โหโยมเนาะโยมฟังมานี่โดยมากก็มีแต่ชื่อทั้งนั้นนะโยมนะก็คงจะพอสมควรแก่สูตรสําหรับพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญอบรมอริมักอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งเป็นอริยสัจ ในข้อที่4นะโยมคือว่าทุกะนิโรธคาไม่นีปฏิบัติอริยสัตว่บาไดยข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกโยมฟังแล้วก็คงจะอมองเห็นคุณค่าของการเจริญอบรมมรรคให้เกิดขึ้นนะทีนี้อาตมาอยากจะนำข้อความในอัตตกถาปฏิสัมพิธามรรคที่ท่านได้แสดงอัฏฐะของอริยสัตว์สี่ในแต่ละข้อนะ อริยสัจสีในแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นจะมีอัตถะที่มีอัตถะเฉพาะตัวโยมอย่างทุกอริยสัจเนี่ยอตมาก็ได้อธิบายไปแล้วนะทีนี้าตมาจากขยายตามข้อความในอัตถกถากุฎกนิกายปฏิสัมพิธามักว่า้วยอัตถะของอริยมรรคม,มีอยู่4ข้อ4อย่างคะ่ะสอย่างคือ 1. นิยานะโยมบุคคลที่จะเดินอริยมรรคบริบูณ์แล้วเนี่ยนิยานะ นำให้พ้นจากทุกขเป็นหนทางนำให้พ้นจากทุกขทุกคือวัตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายนำให้พ้นก็คือให้สู่พระนิพพานนั่นเองโยม 2. อ,อธิป,ปัตยะเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งอริยสัจสี่และประหารกิเลสนะอริยมรรคนั้นจะรู้แจ้งอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์สมุทัยในรมูมรรค ตรัสรู้อริยสัจส,สี่แล้วก็จะประหารกิเลสตามลําดับของตนคือโสดาปติมัคก,ก็จะประหารในระดับของตนสกัทาคามิมัคอนาคามิมัคแล้วก็อรหัตมัคก,ก็จะประหารกิเลสในระดับของตนของตนยมต่อมาข้อที่3เหตุตุเนี่ยเป็นเหตุนะเป็นมูลรากให้โลกุตรธรรมปรากฏโลกุตรธรรมในที่นี้ก็คือมรรคสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่ง มรสีผลสีนิพพานหนึ่งจะปรากฏได้ต้องอาศัยเหตุคืออริมักมีองค์8นี่แหละบุคคลที่เจริญอริยมักมีองค์8บริบูรณ์แล้วเนี่ยโลก,กุตตรธรรมก็จะปรากฏคือจะปรากฏเป็นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งให้กับบุคคลนั้นๆตามาสีทัศนยมเห็นพระนิพพานคือรู้แจ้งอริมักนี้จะทำหน้าที่ในการเห็นพระนิพพานรู้แจ้งพระนิพพาน ก็คือด้วยสัจฉิกรณกิจนั่นเองนะกิจคือทำพระนิพพานให้แจ้งนะอันนี้ก็เป็นอัฏฐะของอริมักอันประกอบด้วยองค์8ญาโยมฟังตั้งแต่เริ่มต้นมานะทุกขริยสัตย์สมุทัยริยสัตว์ทุกขานิโรธคามินีอ่าขอไปอทุกขริยสัตว์สมุทัยริยสัตว์ ทุกขานิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขานิโรธการไม่มีปฏิบัติอริยสัจก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนะที่ตะมาได้บรรยายมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าญาิโย่ก็คงจะพอเข้าใจในเรื่องของอริยมรรคในเรื่องของอริยสัจสี่นะส่วนการปฏิบัติในข้อสุดท้ายเนี่ยคืออริยมรรค อันประกอบด้วยองค์8เนี่ยอาตมาจะบ,บรรยายอีกทีหนึ่งในหัวข้อของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นเป็นชื่อหนึ่งของการอบรมมรรคให้เกิดขึ้นนะเราจะเรียกอริยมรรคมีองค์8ว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรือเรียกว่าจเจริญสมถะ และวิปัสสนาก็ได้นะในการบรรยายอริยมรคมีองค์8ในช่วงนี้ที่ยมฟังมา4-5หวันเนี่ยโดยมากก็เป็นเพียงแค่ชื่อแล้วก็หัวข้อนะส่วนข้อปฏิบัติจริงๆหลักปฏิบัติจริงๆนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกหลายเล่มหลายสูตรมากยมก็คือการเจริญนิปปัสนานั่นเองโอก,กาสต่อไปอัตมาจะนำพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญนิปปันาโดยตรงเนี่ย มาบรรยายให้ยายมได้ฟังเพื่อพี่จะน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้เข้าถึงความดับทุกได้ยาดเยมก็คอยติดตามรับฟังในวันต่อไปก็แล้วกันเอาละการบรรยายธรรมะในหัวข้อของอริยสัจสี่ 4, ต่อจากเนคขมานิสังสกถาก็คงจะจบบริบูรณ์สมบูรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ยมอัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยาย วันนี้ต้องขอจากหลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร